สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ CEO Talk นะครับและผมพงพสุอุณาพรมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับและผมจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านผู้ชมนะครับนำคำถามของท่านมาร่วมพูดคุยกันในรายการและก็มาร่วมถามคำถามครับกับ CEO คนเก่งของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟารินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้เป็นคำถามของคนที่รักสวยรักงามครับเขาบอกว่าดิฉันเนี่ยอยากจะเป็นคนที่มีรูปร่างดีก็เลยโหมที่จะลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเขาเคยอ้วนนี่การโหมลดน้ำหนักเนี่ยคุณหมอมันเหมือนกับเขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะคุมอาหารแต่ลึกๆแล้วพออยากเร็วอยากผอมเร็วก็เลยอดอาหารไปด้วยทำให้มีครั้งหนึ่งเนี่ยถึงขั้นวูบขาโต๊ะไปเลยนะครับจนมีเพื่อนเนี่ยมาแนะนำให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนก็คือเป็นโซยาเวย์โปรตีนพาเพื่อนมาเล่าบอกว่าการทานตัวเนี้ยก็จะช่วยดูแลรูปร่างด้วยแต่ว่าสารอาหารครบถ้วนแล้วก็สุขภาพจะไม่เสียพอเขาทานแล้วเขาก็รู้สึกแข็งแรงแต่ในขณะเดียวกันรูปร่างก็ดีขึ้นมาด้วยก็เลยรู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของกิฟฟารีนอยากที่จะลองทำดูอยากที่จะแนะนำก็เลยไม่แน่ใจว่าการที่เขาจะเอาประสบการณ์ตรงของตัวเองเนี่ยแล้วก็ความชอบโซยาเวย์โปรตีนของกิฟฟารีนไปเล่าให้คนอื่นๆฟังเนี่ยจะเหมาะสมไหมเหมาะสมค่ะดีค่ะก็ถือว่าคุณมีสตอรี่นะคะคุณมีตำนานของการเริ่มต้นธุรกิจที่สวยงามเล่าเรื่องได้เป็นจริงได้แล้วก็เห็นภาพชัดเจนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในกิฟฟารีนเนี่ยก็คือเขาจะเล่าประสบการณ์ถึงที่มาของการเข้ามาทำธุรกิจนะคะและประสบการณ์จริงของเขาเนี่ยก็อาจจะไปตรงกับใจของคนฟังด้วยนะคะเราต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเอาเรื่องของคุณผู้ถามก่อนนะคะการลดน้ำหนักผิดๆเนี่ยมีเยอะมากเลยในประเทศไทยนะคะมากกว่าน้องคนนี้มากกว่าคุณผู้ถามก็คือไปกินยาที่คุณหมอไม่ได้สั่งนะคะสั่งกันตามเน็ตนี่แหละนะคะกินจนกระทั่งเกิดผลเสียชนิดเสียขนาดต้องหากันเข้าโรงพยาบาลก็มีนี่แค่วูบคาโต๊ะนะนะคะแต่วูบคาโต๊ะเนี่ยก็เอาไปเล่าได้นะคะสาเหตุของการวูบคาโต๊ะก็คือขาดสารอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกายแคลอรี่ต่ำเกินไปหลักการลดน้ำหนักมีง่ายๆแค่นี้ค่ะ1คุณจะต้องทานอาหารให้มีแคลอรี่หรือพลังงานเนี่ยน้อยกว่าที่คุณต้องการสักนิดนึงครับเหมือนผู้หญิงที่เขาว่า 1,200 เช่นถ้าเราต้องการสมมุตินะคะ 1,500ถ้าเราอยากมีน้ำหนักลดลงเราต้องทานทั้งวันเนี่ยน้อยกว่า 1,500 แคลอรี่โดยมีข้อแม้นะว่าสารอาหารที่จำเป็นเนี่ยจะต้องไม่ขาดมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีหลักการว่าค่อยๆลดอย่าลดแบบหัวภาพนะคะเพราะว่าบางคนต้องการวันละ 1,500 กินวันละ200 มีสิทธิ์ล้มคาโต๊ะแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าไอ้ที่ให้เข้าไปเนี่ยต้องน้อยกว่าที่ต้องการนิดนึงแต่ไม่ขาดสารอาหารที่จำเป็นเพราะฉะนั้นตัวช่วยก็มีหลายอย่างการควบคุมอาหารการที่เราจะต้องรู้ว่าอาหารทุกตัวเนี่ยมีแคลอรี่ประมาณเท่าไหร่จะได้คำนวณได้ว่าอายุของเราเท่านี้น้ำหนักเท่านี้เนี่ยเราควรทานเท่าไหร่นะคะเราถึงจะพอนะคะสองเนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่องการออกกำลังกายการออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ได้ทำให้น้ำหนักลดแต่การออกกำลังกายประกอบกับการควบคุมอาหารจะทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้นปอดแข็งแรงขึ้นและรูปร่างก็จะกระชับดีด้วยนะคะ3เนี่ยเราต้องมีวิธีมอนิเตอร์ตัวเองนะคะหากห้ามใจตัวเองเพราะว่าจะลดน้ำหนักได้หรือไม่ได้อยู่ที่ใจมากกว่าอยู่ที่หมอและมากกว่าอยู่ที่สิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือยานะคะใจเนี่ยสำคัญที่สุดพยายามอย่าไปมองเห็นสิ่งที่อยากทานอย่าไปเข้าใกล้มันเพราะว่าบางทีคุณไม่ได้หิวหรอกแต่มันอยากหิวกับอยากไม่เหมือนกันนะคะนะคะการทำให้คุณไม่หิวเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยได้หลายอย่างมากทำให้หิวน้อยลงทำให้ทานน้อยลงทำให้อิ่มมากขึ้นทำให้ลำไส้อาจจะบีบตัวเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะมีสารที่เข้าไปพร้อมอาหารที่ทำให้ดูดซึมไขมันน้อยลงดูดซึมน้ำตาลน้อยลงอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยที่เป็นต้องเรียกว่าความรู้ใหม่ๆทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะแต่ถ้าเผื่อคุณไปมองเห็นสิ่งที่อยากทานบ่อยๆเช่นชอบทองหยิบครับก็ไปจ้องทองหยิบตลอดแน่นอนอะไรจะช่วยได้ที่เขาเรียกกันว่าตะบะแตกนี่ว่าตะบะจะแตกตลอดเวลาแล้วอีกอย่างนึงสำหรับการควบคุมน้ำหนักนะคะฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะนะคะมาใช้เคล็ดลับนี้มาตลอดก็คือว่าให้ไปหาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักที่เป็นทศนิยม2ตำแหน่งค่ะเช่น 51.75
51.65 อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไว้ในห้องน้ำที่บอกให้เอาไว้ในห้องน้ำเพราะว่าจะให้คุณช่างตอนนี้คุณถอดเสื้อผ้าตอนเช้าก่อนอาบน้ำในเวลาเดียวกันเพราะว่าการที่เรารู้ว่าน้ำหนักของเรากับเมื่อวานเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยจะทำให้เราตระหนักได้ว่าวันนี้เราควรกินมากเราควรกินน้อยเช่นเมื่อวาน 51.75 วันนี้ 51.9 แสดงว่าวันนี้ติดบวกไปละวันนี้พยายามอย่าทานเยอะเมื่อวาน 51.75 วันนี้ 51.5 เอ้ยใช้ได้เราสามารถจะตอบแทนตัวเองได้นี่หมายถึงถ้าเราไม่ได้ต้องการจะลดนะแค่ควบคุมให้มันเท่าเดิมนะคะนะคะส่วนคนที่ต้องการลดน้ำหนักก็จะต้องพยายามมองว่าเราจะต้องลดให้ได้เท่าไหร่น้ำหนักเนี่ยนะคะถ้าไม่ดูมันเผลอให้ขึ้นถึงครึ่งกิโลเนี่ยลงยากมากนะคะครับจริงไหมคะใช่ครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่เราจะรูปร่างดีก็ต้องตามมาด้วยสุขภาพที่ดีด้วยนะครับส่วนคุณผู้ถามเนี่ยนะคะใช้ประโยชน์กับการนี่ได้เต็มๆเลยค่ะครับขึ้นไปเล่าตัวต่อตัวหรือบนเวทีเนี่ยคนฟังเนี่ยจะทึ่งคุณทึ่งคุณเพราะว่าตอนนี้คุณดูดีขึ้นครับจากที่เขาเคยเห็นคุณในอดีตครับแล้วคุณไม่ได้ดูดีธรรมดานะคุณแข็งแรงและสุขภาพดีด้วยนะคะคนลดน้ำหนักมากๆเนี่ยจะมี2 อย่างค่ะลดละโซมกับลดแล้วไม่โซมนะคะคนที่ลดแล้วไม่โซมไม่เซียวไม่เหี่ยวเนี่ยจะเป็นคนที่เพื่อนอยากเอาเป็นตัวอย่างค่ะพูดอะไรเพื่อนก็เชื่อแล้วก็เป็นต่อค่ะครับลองดูนะครับท่านที่ชมรายการของเราอยู่แล้วก็กำลังอยากจะดูแลรูปร่างคงจะเข้าใจแล้วว่าการดูแลอย่างถูกวิธีจะทำให้เรามีรูปร่างที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับวันนี้คำตอบจากคุณหมอเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครั้งหน้าคำถามและคำตอบดีๆในรายการของเราจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้ผมและคุณหมอต้อยต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ